วันนี้จะสอนทำน้ำยาหมักผมนะคะก็จะมีหอมหัวใหญ่แล้วก็ตะไคร้ค่ะนะคะเราก็เอามาปั่นเห็นไหมคะเอามาปั่นละเอียดแล้วก็เอาแต่น้ำนะคะแล้วก็มาผสมกันแล้วตอนนี้อีกตำรานึงก็จะมีเปลือกมังคุดค่ะอีกตำรานึงจะมีเปลือกมังคุดแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะเนี่ยค่ะเราปั่นเสร็จน้ำมันมะกอกค่ะเราก็เอามาผสมกันเนี่ยค่ะก็มาผสมกันหอมหัวใหญ่ตะไคร้กับเปลือกมังคุดนะคะมาผสมกันเสร็จแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะผมดิฉันจะขาวนิดหน่อยก็เนี่ยค่ะเอาแป้งเนี่ยจุ่มจุ่มนะคะแล้วก็หวีหวีเข้าหมักทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงนะคะแล้วมันก็จะออกแดงๆนะคะออกสีโคกเพราะผมดิฉันเป็นสีโคกอยู่แล้วเห็นไหมคะเราต้องใช้ผ้าสีเข้มๆคุ้มเพราะเปลือกมังคุดนี่เวลาโดนเสื้อเราจะซับไม่ออกนะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะขาวๆก็จางลงไปกลายเป็นสีโคกนะคะดิฉันอายุ79แล้วค่ะไม่ได้โกกผมอะค่ะก็ใช้วิธีธรรมชาติอย่างนี้แล้วค่ะแค่นี้ละค่ะขอบคุณมากค่ะ